สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวันนะแล้วก็เพิ่งหมดโควิดเพิ่งอะไรไปมันก็จะทำให้เราทำงานได้คล่องตัวหน่อยวันนี้ก็เช็ดรถเช็ดอะไรเตรียมนะครับเพื่อที่จะไปขี่ไปผจญภัยถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูนี่แหละนะครับแล้วนั่นก็คือว่าชุดตอนนี้มันใกล้จะถึงแสนซับแล้วท่านผู้ชมก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยครับเพราะว่าเราทำงานกันบอกเลยว่ากว่าจะเป็นคลิป1คลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยบอกเลยว่าพอสมควรเลยล่ะเหนื่อยใช้ได้เหมือนกันดังนั้นก็คือว่าอย่าดูแล้วผ่านไปเลยอยากให้ช่วยกด Subscribe กดติดตามข้างล่างเนี้ยเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีคนสนใจเยอะนะครับเราจะได้ทำคลิปให้บ่อยๆแล้วก็หาความรู้หาอะไรมาให้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกันหน่อยแล้วก็จะบอกว่าช่องเนี้ยต่อไปนี้จะเป็นสาระเยอะขึ้นหลากหลายขึ้นความสนุกความบันเทิงจะหลากหลายขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่อะไรที่มันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เนี่ยชอบดิบๆชอบอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่พ้นเรื่องของการสักร่างกายเรื่องของแมนๆหน่อยก็ทำอาหารหรือท่องเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมีอย่างท่านผู้ชมเห็นไปแล้ว2ตอนเรื่องของตอนขี่ไปแดดนะครับเราก็จะได้แนะนำให้ท่านผู้ชมรู้ว่าที่ไหนอร่อยอะไรแบบเนี้ยดังนั้นคือต่อไปนี้จะเยอะขึ้นแล้วก็อะไรขึ้นอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับใกล้แสนซับแล้วให้เราถึงแสนซับไวๆภายในระยะเวลาเร็วๆนี้เลยนะครับช่วยกดติดตามตอนนี้ผมไปถ่ายทำร้านของอาจารย์ขวดอีกแล้วตามคำขอเพราะว่ามี FC ของรายการเราหลายๆเนี่ยขอเข้ามากันหลายคนเยอะๆนะครับช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับFacebook Lock and Line นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ช Lock and Line ก็เจอนะครับไปคอมเมนต์ไปรีเควสอะไรกันที่นั่นนะครับตอนนี้อย่าช้าเราไปดูคลิปของอาจารย์ขวด EP 3กันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันครับบุคลิกอย่างพี่มันน่าจะก็มาถูกทางแล้วพี่คืองานญี่ปุ่นงานสีสดๆเพราะว่าผิวพี่ดีอยู่แล้วอย่างนี้ก็ทำสีข้างหลังต่อนี่พี่เกิดปีอะไรปีม้ามันมีอ่ะปีม้าน่าจะนั่นก็มันเป็นม้าอย่างเดียวก็คงไม่สวยก็เป็นพวกกีลงกีเลนไปเลยนะพี่มันลักษณะใกล้เคียงกันก็เป็นงานสีได้ครับแล้วก็มีงานไทยเข้าไปมิดมีบัวมีบัวสามเหล่ามีลมมีอะไรให้เกิดมิติแต่ว่าสีด้านหลังมันจะฝั่งนี้มันจะเป็นสีโทนเย็นกับโทนร้อนแต่ว่าด้านหลังผมจะเน้นเป็นสีโทนแปลกๆขออนุญาตคิดให้สีมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันแบบรุนแรงหน่อยงานที่ออกมาผมอยากจะให้มันดูโดดเด่นให้สีสันมัน
หลากหลายได้ได้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาในการเขียนแบบแล้วก็ส่งให้พี่ได้นะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราคุยกันได้ในลายเดี๋ยวผมส่งแบบให้แล้วก็เสนอราคาพี่ไปนะครับก็ระหว่างที่มาเก็บงานนี้แล้วก็จะได้ดูข้างหลังต่อไปเลยได้ครับแต่เราไม่เป็นใจเราได้ครับนะก็สักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมส่งแบบให้แล้วก็เราเริ่มกันเลยถ้าพี่ตกลงทะเลาะกันก่อนได้นะครับโดยพื้นฐานของผิวพี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยเพราะตรงนี้ก็หนักสุดก็ยังโอเคงานออกมาโอเคมากชอบมากก็ออกมาสวยนะครับขอบคุณอันเนี้ยผมส่งแบบให้ครับถ้าไม่ชอบตรงไหนหรือพี่ต้องการเพิ่มเติมอะไรพี่ก็บอกผมได้ได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับหลังจากที่คุยกับลูกค้าคือพี่วิโรจน์นะครับเป็นลูกค้ารุ่นใหญ่ก็ไว้วางใจเรามาหลายชิ้นงานนะครับทั้งอกแล้วก็แขนก็แกก็ทิ้งโจทย์ไว้ว่าอยากจะให้เราทำหลังตามปีที่แกเกิดก็สรุปออกมาว่าเป็นตัวกิเลนตัวคู่นะครับแล้วก็จะวางงานไทยซึ่งเป็นบัวอยู่ด้านล่างสอดรับด้านล่างขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ติดปัญหาอยู่นิดนึงก็คือของพี่แกมี5แถวกับยันจักรเพชรถ้าผมจำผิดนะอยู่ซึ่งมันก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แกศรัทธาเพราะนั้นโจทย์นี้ก็คือเราแกก็ให้โจทย์แบบว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะเก็บเอาไว้ด้วยเราก็สร้างในการสร้างคิดว่าจะสร้างกรอบขึ้นมาเป็นทรงไทยเหมือนประตูหน้าต่างโบสถ์นะครอบเอาไว้ทั้งสองข้างแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวกิเลนแล้วก็งานอารมณ์ไทยก็วันนี้ผมตั้งใจจะใช้เทคนิคการเดินเส้นน้ำแล้วก็ลงเงาดำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้สีที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะขัดแย้งก็คือสีแดงส้มแล้วก็ฟ้าเข้ามามิกซ์กันเพื่อให้เกิดความดุดันของตัวละครแล้วก็ตัวอารมณ์ของบัวด้านล่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันส่วนมิกหรือสีที่ใช้ผมใช้ไดนามิกนะครับแล้วก็ใช้แค่2ฝาเข็มที่ใช้ก็ผมอยากจะจำกัดเข็มไม่ใช่งกนะผมอยากจะจำกัดในการใช้เข็มเพื่อเรียนรู้ศักยภาพของการใช้เข็มในทุกมุมขององศาของเข็มเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวตามดูคลิปได้ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่ปีเตอร์จะถ่ายแบบเจาะวิธีการตะแคงเข็มโดยใช้เข็มแบนเบอร์ใหญ่เบอร์15ในการทำงานทั้งซอกเล็กซอกน้อยนะครับแล้วก็เทคนิคการเปิดผิวไล่เงาขึ้นมาหลังจากนั้นรออีก15วันเพื่อให้เนื้อคืนสภาพแล้วก็ใส่สีนะครับถ้าเราไม่รีบลูกค้ามีเวลาให้เรางานออกมาดีแน่นอนถ้าใครสนใจเดี๋ยวไปชมครับจ้างครับงานนี้เป็นงานประเภทอะไรครับก็เป็นงานส่วนสื่อผสมนะครับก็ถ้าจะพูดจริงก็เป็นประเภทนีโอครับงานนีโอพอดีลูกค้าสนใจงานประเภทนี้นะครับเราก็ออกแบบให้เป็นตัวกิเลนแล้วก็มีลมไทยมีบัวไทยครับคุณลูกค้าอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อายุเราเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้66นะครับทั้งตัวอ้าว66มันดูไม่แก่เลยเนาะใครจะนี่เป็นเหมือนพี่อ่ะ66นะครับแล้วก็แข็งแรงมากล้อสักนี้ไม่มีบ่นไม่มีร้องทั้งตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะให้ดูด้านหน้าก็พี่เขาก็มีเต็มแขนมาเต็มหน้าอกมานะครับผมเห็นพี่วิโรจน์นี่สะสมมาเยอะทั้งแขนทั้งไหล่แขนยาวด้วยแขนยาวสองข้างด้วยหน้าอกหน้าอกอีกไม่ใช้ยาชานะครับเพราะว่าร้านผมไม่แนะนำให้ใช้ยาชานะครับเพราะอะไรครับยันเพราะว่ามันมีผลต่องานสัตว์นะครับยาชาประการแรกเลยคือในกรณีที่คนไหนแพ้ยาชาก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเราก็ไม่รู้ซึ่งตัวเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าแพ้หรือไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือผมไม่ใช้แต่ว่าอ๋อผมเคยเห็นละที่มันจะเป็นเหมือนลมพิษขึ้นมาเป็นปุดปูดใช่ใช่ครับเรามือเบาครับค่อยๆทำไปเหนื่อยก็หยุดครับ
คุณภาพของหมึกสักในแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงยี่ห้อแล้วกันนะมันมีผลไหมครับกับการกับผลงานที่อยู่บนผิวหนังเรามีนะเพราะว่าลักษณะผิวของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะสีบางยี่ห้อคนนี้อาจจะถูกกับสียี่ห้อนี้สักไปแล้วขึ้นสวยดีสีบางยี่ห้อไม่ถูกกับคนคนนี้หรือเขตสีประเภทนี้ไม่ถูกกับผิวหนังประเภทนี้อะไรเงี้ยมันก็มีแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างว่าพอจะคาดคะเนได้บ้างว่าผิวแบบนี้ถ้าทำไปแล้วจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนเรื่องสีดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซัพพลายที่ขายหรือว่าร้านค้าที่จำหน่ายกับตัวช่างเองทีนี้ปัจจุบันนี้เขาก็มีหลักเกณฑ์ในการดูสีแท้สีปลอมเยอะแยะไปหมดครับนะครับก็อันนี้ฝากไว้สำหรับช่างทั่วไปก็คอยดูกันเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงใครได้สีดีไม่ดีมาใครขายดีไม่ดีนะครับตามเพจต่างๆเขาก็มีแนะนำสอนให้ก็ไปดูเอาครับครับแล้วอย่างนี้ลูกค้าจะรู้ได้ยังไงครับว่าร้านนี้ใช้สีดีหรือไม่ดีมีวิธีเทคนิควิธีการดูยังไงครับประการแรกเลยผมให้ดูถึงเรื่องร้านก่อนว่าองค์ประกอบของร้านเขาเป็นยังไงความสะอาดสะอ้านคือพื้นฐานของคนง่ายๆเลยถ้าใส่ใจคนเราถ้าใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองก่อนนะแล้วถึงจะไปใส่ใจชาวบ้านได้ร้านบางร้านหรือคนบางคนไม่ใส่ใจตัวเองแล้วมันจะไปใส่ใจคนอื่นได้ไงถ้าพูดกันแบบตรงๆอะนะครับคุณเดินเข้ามาร้านสะอาดสะอ้านมีนู่นมีนี่ดูแล้วน่าเชื่อถือก็แสดงว่าเขาใส่ใจเขาดูแลเขามีความตั้งใจในการทำงานอันนี้ก็เป็นแค่พื้นฐานง่ายๆในการที่จะเลือกพิจารณาร้านนะแต่ผมก็อยากให้เน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักก่อนว่ายังไงแล้วเข้ามาดูที่ฝีมือความชอบเอาอย่างเคสพี่วิโรจน์เนี่ยครับถ้าผมจะถามพี่วิโรจน์ว่าเคสพี่วิโรจน์เนี่ยคือมาแต่ไอเดียใช่ไหมครับคือได้พกแบบพกรูปพกอะไรมาด้วยไหมครับพี่วิโรจน์ไม่ครับครับไม่ได้พกมาอ๋อครับก็คือว่ามาคุยกันมาคุยใช่มาทะเลาะกันครับครับคุยกันก่อนว่าเกิดเดือนปีนี้ราศีนี้ควรจะใช้อะไรดีอย่างเงี้ยครับส่วนที่จากอันนี้นกก็เป็นคนชอบเล่นนกอยู่แล้วอ๋อครับก็พอคุยเข้าใจแบบเห็นภาพตรงกันก็ซัดเลยได้ใช่ประมาณนี้เลยอ๋อครับแล้วพี่วิโรจน์ครับถ้าถามพี่วิโรจน์ตั้งแต่ยังไม่มีรอยตั้งแต่เนื้อตัวยังเกี้ยงๆเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องแทททูนะครับไม่ใช่เรื่องยันนะพี่วิโรจน์คิดยังไงถึงเอาวะเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยครับคิดไงครับอยากทราบครับอยากสักตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วแต่ว่าทำกิจการโรงงานมันครับมันไม่ได้ทำธุรกิจครับธุรกิจไม่ได้ก็เลยตอนนี้ไม่ได้ทำธุรกิจก็เลยทำอะไรก็ได้ครับก็ไม่ได้ออกไปอะไรภายนอกเท่าไหร่แล้วใช่ครับก็สักหน่อยนี่คือโอ้โหเล่นซะเต็มแขนยาวสองข้างหน้าอกอันนี้มาหลังอีกแล้วที่ขามีไหมครับพี่วิโรจน์ไม่มีที่ขายังไม่มีนะครับผมว่าอีกหน่อยคงจะมี ดูทรงแล้วเนี่ยผิวดีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนิ่งมากผมไม่เห็นซีซาร์อะไรนะนิ่งเหมือนมาสปาตาขยิบผมยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีแกนิ่งมากผมชอบมากทำงานกับพี่เขาสบายใจมากครับผมจะทำย่ำดีอะไรก็ได้ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นมันทำให้เรามีสมาธิใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่มันทำให้งานที่ออกมาก็คิดจะทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมด
ราะว่าให้ความร่วมมือในอย่างหนึ่งที่สำคัญคือพื้นฐานของผิวพี่เขาดีอยู่แล้วนะครับผิวดีไม่สำคัญเท่ากับใจมาก่อนนะพี่เขาใจแน่นอนมากนะใครอยู่แถวสำโรงก็ระวังนะ อย่าไปกวนใจพี่เขามากอันนี้ก็จะเป็นงานขาวดำหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้งานสีครับแต่ว่าเราลงรองพื้นด้วยเงาอย่างเงี้ยอ่อนๆเนี่ยพอมันลอกแล้วมันจะดรอปลงนิดนึงพอดรอปลงนิดนึงพอเรายัดสีเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นมิติเข้มที่ผมวางไว้วันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการดันสีให้มันดูชัดขึ้นอย่างเช่นสีแดงสมมติเราจะใส่สีแดงเรายัดโคนดำอ่อนๆไว้แล้วเราไปใส่ดิฟเลสใส่อะไรพวกเนี้ยงานมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่เป็นการปูพื้นแต่ในส่วนที่มันเป็นเงาอย่างอื่นผมก็ปกติครับผมก็ทำงานปกติอ๋อนี่คือสร้างเลเยอร์ชั้นล่างก่อนถูกต้องครับก็คือสร้าง เงาก่อนเห็นที่มันแดงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอมันลอกมันก็จะดรอปลงนะครับแต่ว่าเราจะสามารถยัดสีเข้าไปได้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับไม่ผมเห็นช่างส่วนใหญ่เขาถ้าลูกค้ามาสั่งนี่คือเขาลงสีลงเงาตอนนั้นเลยเนาะก็ได้ครับก็ได้แต่สำหรับผมชอบงานที่มันดุเพราะฉะนั้นงานที่มันดุพอมันมีเลเยอร์ของดำลึกเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะทำให้งานค่อนข้างมีอารมณ์งานมากขึ้นนะครับ ในส่วนที่เป็นสีดำที่คุณเห็นอย่างเงี้ยสมมติว่าผมจะเอาดอกไม้ดอกนี้ เป็นโคนแดงผมก็เอาแดงยัดเข้าไปอีกรอบนึงหลังจากงานลอกแล้วแล้วก็ไล่สีขึ้นไปงานมันก็จะดูดุขึ้นหน่อยหนึ่งครับไม่เหมือนกับงานนะสีจี๊ดก็จริงแต่ว่าอารมณ์งานไม่มีครับผมเน้นสีจี๊ดกับอารมณ์งานที่ค่อนข้างดุดันก็คืออันนี้ปูพื้นเป็นการปูพื้นก่อนเลยใช่ครับปูพื้นลงเงาแต่ว่าเงาที่เป็นขาวดำหรือเป็นเลเยอร์อ่อนๆดินน้ำลมไฟผมลงไปเลยไม่ต้องรอเพราะว่าเราใช้มันจะเป็นงานสีครับครับนี่ก็ดอกนี้ถ้าลงสีมันจะเป็นสีอะไรคือผมตั้งใจให้สีโทนมันชนกันก็คือแดงเหลืองส้มแล้วก็ฟ้าขัดแย้งกันมากเลยแต่บังเอิญอยากจะทำอะไรที่มันแปลกๆมากครับเพราะว่าในตัวพี่เขาสีเขาฉูดฉาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากได้สีที่มันดุทางด้านหลังเยอะๆหน่อยแต่เนื่องจากด้านหน้าพี่เขามีสีโทนร้อนเยอะผมเลยว่าจะเอาสีฟ้ามาเบรกเพื่อให้มันดูแปลกตาจริงๆแล้วมันเป็นสีที่ไม่ควรทำนะผมเลยรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำเฉยมันไม่ควรทำอ่ะเอาสีฟ้ามาเล่นกับสีแดงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันอยากมันน่าทำเพราะว่าเนื่องจากขอบคุณพี่โรดด้วยแกให้สิทธิ์ผมเต็มที่นะในการทำงานก็เลยอยากจะลองอะไรที่มันแปลกๆดูมันผมว่ามันท้าทายด้วยนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่างานชิ้นนี้ก็ออกแบบทั้งไปเรื่อยๆครับไม่รีบผมว่าไม่รีบแต่พี่แกรีบพี่แกใจร้อน เพื่อนๆใครดู YouTube ชุดนี้อยู่PP นี้อยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือพี่วิโรจน์อายุ60กว่านะครับ60กว่าแล้วก็แกก็มาเก็บความฝันของแกในการสักนะครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจมากที่แกมาให้เกียรติร้านผมนะครับ60กว่านะเพื่อนๆจากอันนี้ก็ของอาจารย์แล้วก็ด้านหลังแล้วก็หน้าอกแล้วก็หน้าอกครับรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ทำให้ผมก็อยากตั้งใจทำเพราะว่ามันเหมือนกับเราสักให้พ่อนะ อย่างนี้พี่ก็น่ารักมากมาทีไรก็ซื้อกับข้าวซื้อขนมมาให้กินตลอดกลัวช่างอดก็ในส่วนของเรื่องอยากรู้ลุงจะเล่าให้ฟังครับโครงการก็ยังดำเนินการสอนใช่ๆผมสอนมา 5-6 ปีนะครับไม่อย่าเรียกว่าสอนเนี่ยผมเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะผมไม่อยากใช้คำว่าสอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ
เรายังไม่เก่งขนาดที่จะไปสอนใครได้นะครับครับทำเป็นว่าเล่าให้ฟังแล้วก็แนะนำกันผมรู้อะไรผมก็จะบอกสิ่งนั้นเหมือนที่ผมรู้ครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจคำที่จะขวดตั้งจริงๆแล้วก็คือมาเรียนเป็นช่างศักดิ์นั่นเองใช่มาเรียนรู้การเป็นช่างศักดิ์อยากรู้ลุงจะไล่ฟังอะไรเนี่ยถูกไหมใช่ครับใช่มาเรียนรู้การเป็นช่างศักดิ์ในแบบฉบับของบ้านวิถีไทยเรารับเดือนละ3ท่านนะครับไม่ได้รับเยอะแล้วก็สอนแบบตัวต่อตัวแต่ผมแจ้งก่อนนะว่าเวลาเรามาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมต้องมายืนเฝ้าคุณหรือว่าต้องมานั่งสิงหลังคุณเปล่าผมบอกวิธีการทำงานบอกเทคนิคทั้งหมดแล้วให้คุณทำแล้วผมก็ไปดูไปแลบ้างเป็นบางครั้งไม่ใช่ไปยืนเฝ้าเหมือนเด็กๆนะฮะทุกคนต่างมีสิ่งที่ต้องทำเพราะงานอาชีพสัตว์มันเป็นอาชีพเดียวที่ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ทำก็ไม่เป็นอ่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่ามาเรียนแล้วผมต้องไปยืนเฝ้าตลอด24มันไม่ใช่ครับงั้นใครที่คิดอย่างนี้ก็เสียเงินฟรีนะครับไม่คืนตังค์นะบอกก่อนนะมีไหมนั่งๆเรียนแล้วไปเลยไม่เอาแล้วมีทำไมจะไม่มีอย่าไปโกหกก็ไม่มีมันก็ต้องมีเรื่องธรรมดาครับก็เขาไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะครับไม่ใช่เนื้อคู่กับอาชีพนี้อ่ะคือเขาอาจจะคิดว่าไม่ใช่ทางของเขาแล้วแต่ความจะคิดอ่ะแล้วแต่คิดอ่ะจริงๆแล้วอาชีพนี้มันเป็นอาชีพทำงานศิลปะคุณต้องทำคุณต้องฝึกอ่ะคุณไม่ทำไม่ฝึกคุณจะเป็นได้ไงวะถูกปะล่ะจะมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์ไม่ดูแลไม่สนใจผมก็ต้องทำงานทำการใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ทอดทิ้งคุณแต่ว่าผมให้การบ้านไว้ผมก็เดินไปดูคุณจะมานั่งให้ผมไปยืนดูแล้วคุณจะเก่งค้ำฟ้าแบบไม่ได้อีกนะเพราะนั้นก่อนมาต้องปรับทัศนคติกันก่อนนะครับว่าใครจะมาเรียนใครจะมาเข้าโครงการเกี่ยวไหมครับว่าเป็นช่างศักดิ์จะต้องวาดรูปเป็น อย่างนี้ครับการวาดรูปเป็นมาก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เปรียบเอางี้ดีกว่าเป็นสิ่งที่ได้เปรียบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเลิศแค่ได้เปรียบคนที่ไม่เป็นศิลปะเลยบางทีเขาขยันมากกว่าเขาเสียเปรียบเรื่องทฤษฎีที่เขาไม่ได้เรียนมาแต่ถ้าเขาขยันมากกว่าคุณ2เท่า3เท่าเขามีสิทธิ์เป็นผู้ชนะผมเห็นเดี๋ยวนี้ก็ร่างแบบแล้วก็นั่งก๊อปปี้แบบก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวาดใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับคือมันจะดีหรือไม่ดีมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์แล้วเอาไปใช้เอาพูดกันตรงๆนะไม่ต้องวาดคุณไม่ต้องวาดสวยก็ได้ผมก็นำมีลูกค้าเอาแบบไม่ต้องโลกสวยอ่ะลูกค้าเอาแบบมาพี่ผมอยากทำแบบนี้ผมอยากทำแบบนี้ทำให้เหมือนแบบ 80% เถอะอย่าไปคิดว่าต้องวาดให้สวยฟรีแฮนด์อะไรทำให้สวยเท่ากับแบบที่มีมาอย่างน้อย 80% ก่อนยกเว้นแบบที่มาไม่ดีเลยนี่เรื่องแบบที่ไม่ชัดลูกค้าถือแบบมาไม่ชัดไม่เคลียร์ปิ้นมาแตกรูปแบบไม่ตรงสัดส่วนเพี้ยนอนาโตมีเพี้ยนอันนั้นช่วยไม่ได้นะครับคือหน้าที่ของช่างศักดิ์อ่ะพึงควรกระทำก็คือทำให้สวยอย่างที่ลูกค้าต้องการอย่างน้อย 8-90% ในต้นแบบที่เขาให้มายกเว้นแบบนั้นไม่สวยแต่อีกเรื่องต้นฉบับไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สำหรับคนที่วาดรูปเป็นก็ได้เปรียบไงไม่ผิดอ่ะเขาก็ได้เปรียบเขาก็ศักดิ์ได้แต่ผมเท่าที่ผมสัมผัสอย่าไปยึดติดว่าต้องจบที่ไหนบางคนบอกผมจบที่นี่ฉันจบที่นี่ฉันอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ไม่จบศิลปะแล้วเป็นช่างศักดิ์เยอะแยะไปผมพูดเลยไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรใครคนที่จบก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีนะครับก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนไงแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้อะไรมาก็อย่าไปคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ลองทำหรือยังไม่รู้
เลยบอกว่าทำไม่ได้ลองทำดูก่อนดิครับถ้าทำไม่ได้แล้วคุณค่อยมาบอกว่าเออคุณทำไม่ได้คนจบศิลปะหลายคนที่ทำงานไม่ได้ทำงานศักดิ์ไม่ได้ผมก็รู้จักหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจบศิลปะแล้วจะเป็นช่างศักดิ์ที่เก่งได้แต่กำลังจะพูดถึงแนวโน้มคือเขามีทฤษฎีมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วเขาก็น่าจะดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่เรียนมาไม่มีพื้นฐานแล้วจะทำไม่ได้ทำได้เหมือนกันนะครับก็ฝากคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าไม่ได้เรียนศิลปะมาจะทำงานศักดิ์ได้ไหมไม่ต้องไปยกตัวอ่างคนอื่นนะผมเนี่ยแหละจบทำอาหารมาจบการโรงแรมมาก็คนก็รู้กันทั่วว่าผมลงในเฟซผมไม่ได้จบศิลปะนะครับแต่ผมมีแค่รักที่จะทำมันอาจจะไม่สวยที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมพยายามทำให้มันดีที่สุดในความรู้สึกของผมแหมไม่สวยที่สุดได้ไงผมเห็นงานออกจากบ้านวิถีไทยแต่ละงานนี่โอ้โหผมขออย่างเดียวให้ลูกค้าหันมาแล้วบอกว่าชอบหรือสวยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะอาจารย์นะคือผมไปหลังจากผมไปถ่ายคลิปเนี่ยรายการร้อยลายถ่ายคลิปจานเนี่ยเสร็จปุ๊บก็ไปคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับคนที่ห่างๆไกลๆในเรื่องทัศนะรอยสักมีอยู่ 2-3 คนที่พูดว่าโอ้ยนี่ไม่ได้อวยนะนี่พูดจริงๆนะคือแบบพวกท่านผู้ชมที่ดูคอมเมนต์เนี่ยผมไม่ได้เชียร์กันหรืออะไรแต่ว่าคุณลองไปถามคำว่าบ้านวิถีไทยงานสักของบ้านวิถีไทยกับคนที่เขานี่ดูเขาจะบอกว่างานที่นี่โหดสวยคือหมายความโหดนี่แพงไงสวยสวยสวยถ้าเป็นช่างสักมือใหม่หรือท่านที่อะไรสักเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแนะนำยังไงเกี่ยวกับการศึกษาเทรนด์ของลายสักครับอย่างนี้ผมให้ดูมันหมดอ่ะผมจะบอกลูกศิษย์เสมอให้สร้างไอคอนขึ้นมาหนึ่งไอคอนแล้วก็เก็บงานที่เราชอบนั่นหมายความว่านี่พูดถึงช่างศักดิ์นะไม่ได้พูดถึงตัวลูกค้านะตื่นเช้ามาคุณต้องดูงานและอย่างน้อย10ชิ้น20ชิ้นงานไหนสวยดูชาวบ้านเขาแล้วคุณก็แอบเซฟเข้ามาในแฟลชไดรฟ์ถามว่าเซฟมาทำไมเซฟเอามาเพื่อศึกษาแนวทางเป็นตัวอย่างให้เราในการทำงานเพราะว่าบุคลากรคนที่เขาทำงานเก่งๆไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นคุณครูทางอ้อมนะครับผมแนะนำให้ลูกศิษย์ทุกคนทำอย่างนี้หมดตัวผมเองก็ทำทุกวันไม่ใช่ไม่ทำถ้าใครมาเปิดคอมผมจะเห็นว่าผมมีนิวโฟลเดอร์เยอะมากซึ่งมันเป็นงานทั่วโลกที่ผมเก็บไว้ช่างไทยก็มีเยอะผมก็ศึกษาไม่ใช่ว่าผมจะกระแดดดูแต่ช่างเมืองนอกเท่าไหร่แล้วดูทุกคนที่เขาทำงานนะครับแล้วก็ปัจจุบันบ้านเราเทรนด์พอร์เทรตมันมาแรงมากครับมีช่างหลายคนหูเก่งไม่รู้ไปกินอะไรมาว่ะมันเก่งจริงนะอย่างพูดเอ่ยชื่อก็ได้นะไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้รักพาอวยกันไม่มีจริงๆก็คนรักกันแหละช่างเต๋อเงี้ยช่างเต๋อนะไออะไรนะลัตติเลอร์เงี้ยยศออนิวอย่างงี้เอกวัชระเชียงใหม่คือพวกนี้เก่งจริงๆไม่รู้กินอะไรกันมาใช่ไหมมีหลายคนที่เขาอายุไม่เยอะอ่ะแต่เขาพัฒนาเพราะฉะนั้นลองไปศึกษาดูครับแล้วก็พยายามอย่าไปคอนเซนเทรตกับเรื่องที่บอกว่าผมสักยังไม่รู้เลยผมชอบอะไรเห็นช่างใหม่ๆชอบพูดกับผมเรื่อยเลยผมยังหาลายมือเองไม่เจอเลยครับพี่ผมชอบอะไรจะหาทำไมในมือครับทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆสะสมอายุงานไปเรื่อยๆสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนึงอ่ะมันจะออกมาเองครับที่สำคัญคือมันจะไม่ได้ออกมาจากปากนะมันต้องออกมาจากมือที่คุณฝึกวาดหัดวาดทุกวันทุกวันฝึกซ้ำทุกวันแล้วลายมือที่เป็นตัวคุณมันจะออกมาเองครับอย่าไปแบบปากก็บ่นไปว่าอยากมีลายมือเป็นของตัวเองอยากมีแนวทางของตัวเองก็ค่อยๆฝึกทุกแนวทางไปก่อนสิครับแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณชอบอะไรอีกเรื่องนึงนะครับพอดีทางร็อกแอนด์ไลน์ที่ทำคลิป
ให้ผมมาถึง EP ปัจจุบันเนี่ยใกล้จะถึงแสนละก็แสนซับนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันกด Subscribe แล้วก็กด Follow ให้ด้วยนะครับถ้าดีมากคือกดแชร์ให้ถึง 100,000 เพราะว่าพี่ปีเตอร์แกก็ตั้งใจทำให้มันออกมาดีแล้วก็แจกจ่ายความรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าดีก็ช่วยๆกันจะได้มี EP ต่อๆไปในการทำงานหรือถ้าใครสนใจประเด็นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้วิดีโออันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กด Follow กระดิ่งด้วยจริงๆขอบคุณครับ